ตอนนี้ติดไมค์พี่แตนแล้วนะชวนพี่แตนคุยไปเรื่อยๆให้ FC หายคิดถึงด้วยแล้วก็หลายๆคนบอกว่าพี่แตนไม่ค่อยยิง ตอนนี้ผมมาในช่วงที่เพิ่งเริ่มเปิดร้านพี่แตนก็มาทำเมนูที่เป็นแกงก่อนนะนี่ก็เป็นต้มข่าไก่พี่แตนกะทิพี่แตนนี่ซื้อวันใช้ทั้งหมดกี่โล20คือซื้อมาแล้วก็ให้เขาคั้นมาแล้วก็มาต้มไว้เลยซึ่ง20โลเนี่ยใช้ในทุกเมนูที่เป็นกะทิประมาณนี้ในแต่ละวันน่ะจ้ะนี่ต้มขาไก่ฮะกะทิเนี่ยอะไรหัวหางหรือยังหัวหางรวมกันแล้วอะไรมั่งนะที่ใส่ครับพี่แตนข่าตะไคร้ใครที่บอกว่าพี่แตนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้ยินพี่แตนพูดนะงวดนี้ผมติดไมค์ให้พี่แตนแล้วนะเนี่ยดูซิพี่แตนพูดไม่พูดตอนนั้นพูดแล้วไม่ได้ยินไงก็ใบมะกรูดมาครับ FC ที่บ่นมานะคิดถึงพี่แตนว่าอาจารย์ไม่ได้ไปหาพี่แตนมาหาแต่ไม่ได้ทำคลิปไปไหนก็เอานั่นมาฝากจะเอาของมาฝากไอ้ผักดองนั้นเป็นไงพี่แกนชิมยังอร่อยดีอร่อยดองสามรสแบบเหนือเขานะเขาเรียกกิมจิเมืองไทยกินกับข้าวต้มมะนะอร่อยดีลองถอดสูตรมาทำไหมล่ะมันเขากินกับขนมจีนน้ำเงี้ยวกินกับพวกข้าวซอยพี่แตงเคยกินชอบกินไหมข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวของเหนือเขาไม่เคยกินข้าวซอยแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวเนาะวันหลังปิดร้านเดี๋ยวพาไปเที่ยวเหนือจะพาไปกินนี่ครับลงไปละต้มข่าใครที่คิดถึงพี่แตนก็มาแล้วนะฮะมาทำคลิปให้แล้วตอนนี้เห็นหน้าร้านอาจจะยังไม่มีอะไรเพราะว่านี่เพิ่งเที่ยงเองอะผมมาหาพี่แตนก็ตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยตอนเปิดร้านใหม่ๆพี่แตนก็จะทำเมนูพวกนี้แหละพวกเป็นหม้อๆนี้ก่อนอันนี้มาละมีใครเขาบอกคนละจะขมไม่ขมนะน้ำมันเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ใส่ให้มันสักพักแล้วเราให้คนเนาะถ้าน้ำเดือดแล้วนี่ไม่มีปัญหาครับใช่น้ำเดือดแล้วปิดฝาสักพักก็ค่อยคนนี่สองหม้อเลยเขาลวกกันแต่เราไม่ได้ลวกมันถ้าลวกแล้วมันไม่มีรสชาติของมันละมันจืดไปเลยแต่ของเรามันก็ไม่ได้ขมอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็ต้องมีอ่ะกินมะละมันต้องมีใช่มันต้องมีรสชาติมะละแต่ผมกลับชอบให้ขมๆต้มข่าสามหม้อหลักอันนี้ต้องมีทุกวันไหมพี่แตนมีทุกวันจ้ะสามหม้อหลักนี่นะเรือมาหม้อเบอร์อะไรพี่แตน40เองหม้อเบอร์40นะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกอ่ะพี่แตนไม่ได้บอกปริมาณกับหม้อเบอร์40หัวหางเนี่ยประมาณครึ่งหม้อครึ่งหม้อแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆก็ดูเกลือไปถุงครึ่งน้ำตาลนี่เท่าไหร่ก็โลงก็ถุงนึงอันนี้ถุงนี้โลนึงจ้ะก็ใส่เท่าที่เห็นนี่แหละเพื่อนๆดูเอาพี่แตนบอกมือระดับพี่แตนแล้วไม่จำแล้วล่ะว่าอะไรเท่าไหร่อ่ะใส่ตามตาม
ก็ผงนัวหน่อยใช่ไหมจ้ะเพราะทำทุกวันแบบสามหม้อหลักอันนี้พริกอันนี้พริกอะไรนะพริกคั่วอุ้ยร้อนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ร้อนไอ้ดำมึงทอดมาใหม่ๆพิสูจน์เลยบอกว่าไม่ใช่เอาพริกเก่ามาเนี่ยเพิ่งขึ้นจากกระทะนู้นมาเนี่ยเอามือกรอบมาแล้วร้อนรีบมาโยนพวดเดี๋ยวใครจะหาว่าพี่แตนโอ้ไฟแรงเดี๋ยวล้นใครจะหาว่าพี่แตนอะไรนะโมโหผมแล้วโยนพริกใส่ร้อนมือร้อนไก่นี่เป็นไก่ส่วนไหนพี่แตนไหนเหรอสะโพกเนาะจ้ะอันนี้นี่คือเราเตรียมไว้หลายเมนูใช่ไหมเอามาล้างเอามาลวกอะไรไว้แล้วใช่ไหมใช่เนี่ยสองตะกร้าเนี้ยตะกร้านั้นแกงเขียวหวานตะกร้านี้ต้มข้าวไก่ทั้งหมดเท่าไหร่10โลทั้งหมดนี่10โลอันนั้น10อันนี้10แล้วอย่างละ10จ้ะแต่ใส่หมดไหมหมดอ๋อเท่ากับต้มขานี่ไก่10โลจ้ะโอ้แต่นี่พี่แตนเขาล้างสะอาดลวกเลิกอะไรไว้ใช่มันต้องลวกอ่ะลวกน้ำมันทิ้งก็พี่แตนไม่จ่ายตลาดตั้งแต่ตีเท่าไหร่อ่ะตี3ก็ตี 3ตี3กว่าตี3ตี3กว่าแล้วนี่มาทำตอนเที่ยงจ้ะไม่ลวกไว้ก็เดี๋ยวมันจะมีกลิ่นมันก็มาแช่แหละพอได้เวลาเราก็เอามาลวกมาลวกแล้วมันก็น่ากินอ่ะใช่แล้วพวกขาวๆไก่มันก็ไปแตนก็ทำไปตามสเต็ปนั่นแหละตอนนี้ติดไมค์พี่แตนแล้วนะชวนพี่แตนคุยไปเรื่อยๆให้ FC หายคิดถึงด้วยแล้วก็หลายๆคนบอกว่าพี่แตนไม่ค่อยยิง ตอนนี้พี่แตนติดไมค์แล้วชวน FC คุยเลยกะหล่ำปลีนี่ล้างอะไรเรียบร้อยเนี่ยทีมล้างเขาอยู่กันล้างอะไรเรียบร้อยก็เอามาใส่กี่หัวเนี่ยพี่แตนไม่รู้เนาะเพราะไม่ใช่คนล้างคนหั่นเนาะก็สองสามหัวแหละมากกว่าไหมเกิน5-6หัวแต่ใส่แล้วมันหวานเนาะหวานใส่แล้วทำแกงหวานตอนนี้มาถ่ายแต่ละเมนูให้หายคิดถึงแล้วก็ทำคลิปยาวๆไปนะไอ้ดำไอ้เห็ดอยู่ไหนเห็ดเห็ดตากูไม่ได้เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในถุงนี่ก็คือเขาล้างเลื้งอะไรเรียบร้อยเก็บใส่ถุงนะไม่ใช่ว่าซื้อจากตลาดเป็นถุงมาเทใส่ไม่ใช่นะเห็ดคือพี่แตนเนี่ยตี3กลับมาที่นี่รอบนึงแล้วใช่ไหมแล้วก็มีทีมหั่นทีมล้างทีมอะไรไปรอบนึงแล้วแล้วก็กลับไปพักกันที่บ้านประมาณเที่ยงออกมาลงมือต่อนี่เล่าวงจรของพี่แตนให้ฟังว่าเขาเป็นอย่างนี้ตี3ไปซื้อเอามาทางนี้พี่แตนก็กลับไปทีมพักพวกที่เห็นนี่เขาก็ตื่นมา8-9 โมงก็มาเตรียมผักเตรียมอะไรต่างๆเตรียมเสร็จก็กลับเข้าบ้านไปรอบนึงใช่ไหมพี่เต้แล้วเสร็จแล้วพอเที่ยงก็ออกมาเริ่มพี่เต้ทำอะไรอยู่นั่นน่ะเตรียมใส่นี่อ๋อใส่อันนี้นี่ไงเขาก็กันอันนี้อะไรพี่เต้เตรียมให้แม่ใส่เพราะทีมงานส่วนพี่แตนไปอยู่นู่นเนี่ยเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็คือเตรียมมาแล้วในกระบวยอะไรพี่แตนฮะน้ำมะนาวจ้ะน้ำมะนาวไปตวงน้ำมะนาวมาก็จะแป๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะพร้อมขายละอ
มาดูหม้อนี้บ้างบอกว่าร้านพี่แตนอยู่ไหนนะพี่แตนอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรเนี่ยตลาดนัดสินรวยดีจ้ะสินรวยดีอยู่ปากซอยอะไรเพชรเกษม41เพชรเกษม41บางคนเขาจะเข้าไปในซอยแต่ว่าไม่ต้องเข้าที่บอกจะเข้าซอยเลยนะซอยใช่พอซอยก็เข้าซอยเลยเมื่อวานมาก็เข้าซอยกันปากซอยเดี๋ยวรอผมพูดผมจะบอกติดกับ CJ ถ้าเนี่ยกับ CJ อยู่นี่เพื่อนหรือป้ายซีเจที่ฝั่งนี้ซีเจเนี่ยซอยอยู่นี่ใช่ไหมถึงซอยชิดซ้ายเลยมาเลี้ยวปุ๊บนี่นี่จอดรถเยอะแยะเดินเข้ามาของร้านที่ซอยอยู่นี่เข้าซอยไม่ต้องเข้าเพราะเราบอกเสมอว่าปากซอยนะใช่ปากซอยตลาดอยู่ปากซอยลูกค้ามาก็ไปเข้าในซอยเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยจอดรถได้หลังร้านพี่แตนเลยง่ายๆพี่แตนก็จะยืนหันก็จะเห็นเนี่ยไปเสร็จแล้วไม่ชิมใช่ไหมไม่ชิมทำทุกวันรู้แล้วเนาะใส่แค่นี้จะได้รสอะไรรู้แล้วนี่ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมแบ่งใส่ถาดไปวางตรงนี้มีถาดเสร็จแล้วเพื่อนนี่นี่ก็เป็นอันว่าคลิปนี้เมนูนี้พามาให้หายคิดถึงพี่แตนต้มข่าไก่ครับคิดถึงพี่แตนเดี๋ยวชมในเมนูถัดไปเลยนะครับเพื่อนๆได้มายกเนี่ยร้อนมั้ยหมดนี่ได้กี่ถาดกี่ถาดตักได้กี่ถาดเหรอใช่ไหมได้กี่ถาดประมาณ2ถาด2ถาดกว่า2ถาดกว่าๆเนาะจ้ะนี่ยังขายถุงเท่าไหร่พี่แตน30เหมือนเดิม30เหมือนเดิมไม่ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นขึ้นหมดงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับไม่ได้เอาไปชิมให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเดินทางบ่อยขอบคุณพี่แตนครับปิดคลิปต้มข่าไก่พี่เต้ตกลงข้าวแกงไม่เปิดแน่นอนมีแต่ข้าวเหนียวมะม่วงมีแต่ข้าวเหนียวมะม่วงใครสนใจก็ไปที่นู้นนะข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนเดิมเห็นบอกว่าขายข้าวเหนียวกับขายข้าวแกงก็กำไรพอกันแต่เหนื่อยกว่าเก่าเพราะนั้นขอหยุดมาช่วยตรงนี้เต็มที่ดีกว่านะเพราะนั้นต่อไปอะไรยังไงก็มาอุดหนุนที่นี่เหมือนเดิมนะราคาคือเก่านะครับงั้นก็บ๊ายบายเพื่อนๆครับพี่แตนสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเจอกันคลิปต่อไปคิดถึงพี่แตน